ครับเข้าชิงออสการ์ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะก็คือแต่ละประเทศนะครับก็จะได้ส่งภาพยนตร์1เรื่องหรือ2เรื่องผมไม่แน่ใจแต่ประเทศไทยคือ1เรื่องเพื่อจะเข้าไปคัดเลือกนะครับจากทั่วโลกซึ่งมันก็เยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือแค่นี้ก็เป็นความภูมิใจของทีมงานนะครับเป็นความภูมิใจของนักแสดงแล้วว่าแบบโอเคเราเต็มที่กับการทำงานแล้วก็เขาคือคนไทยแล้วก็ที่คนที่ทำภาพยนตร์นะครับก็เห็นถึงว่าเราน่าจะมีโอกาสมีคุณภาพแล้วก็ไปได้ในเวทีระดับโลกอะไรเงี้ยเราได้ทราบข่าวอย่างไรถือว่าเพิ่งทราบจริงๆทราบพร้อมกันกับผู้กำกับครับแล้วก็โทรมาอะไรเงี้ยครับเขาก็ตื่นเต้นครับนี่เขาก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเขาก็ภาพยนตร์ไปฉายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังแบบก็มีเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ประเทศไหนเขาก็เชิญให้เราเอาหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายเขาก็จะเดินสายตลอดอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้อยู่ที่ประเทศไทยก็บอกว่าเนี่ยเธอฉันมีข่าวดีจะบอกว่าก็ดีใจกับนุชชี่ด้วยอะไรเงี้ยทีมงานมีวางแผนที่จะไปร่วมงานอะไรอย่างนี้มีคุยกันบ้างนะครับเรื่องอะไรตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยครับแต่ว่าเหมือนทางทีมเขาก็อยากที่จะโปรโมทอาจจะมาฉายอีกรอบนึงหรือจัดเป็นนิทรรศการหรือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ว่าภาพยนตร์ไทยของเรามีโอกาสได้ถูกเลือกไปเข้าชิงออสการ์นะครับจริงถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ผ่านเข้าไปชิงนะครับพี่เวียจะแบบเคลียร์คิวไปเองไหมครับพี่หรือว่ายังไงก็ยังไม่ทราบครับก็ณเวลานั้นจริงๆก็คงต้องได้ไปด้วยกันกับทีมนะครับไม่เพราะว่ามันอาจจะเป็น5เรื่องหรือ9เรื่องสุดท้ายที่จะได้โอ้จริงๆก็ไม่ได้ลุ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่อะไรเงี้ยก็คือเราก็อาจจะแบบหวังเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยที่เราได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแหละผมครับผมก็ถือว่าคือผมเล่นภาพยนตร์น้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาชีพหลักผมก็เล่นละครทีวีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราตัดสินใจครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเราในเรื่องของการแสดงในเรื่องของการได้พบทีมใหม่ๆบ้างการทำงานใหม่ๆที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่มันได้รับมาเรื่อยๆอาจจะภาพยนตร์ประสบความสำเร็จเราเป็นภาพยนตร์แบบนอกกระแสเป็นภาพยนตร์ต้นทุนต่ำเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ฉายทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งพอมันประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกแล้วเราก็ดีใจกับทีมเพราะว่าเขาตั้งใจมากเขาใช้เวลาทำบทเกือบ10ปีเขาใช้เวลาเขียนบทเวลาหาโลเคชั่นแล้วก็ปรับนู่นนี่นั่นเนี่ยมันใช้เวลานานมันเหมือนกับว่ามันเป็นงานที่เราก็ไม่เข้าใจตอนแรกมันต้องใช้เวลาในการทำนานขนาดนั้นเพราะเราถ่ายละครเรื่องนึงก็เต็มที่อ่ะPre-production post อะไรพวกเนี้ยก็ปีเดียวอะไรเงี้ยแต่นี่แบบเขาทำถึงแบบ7ปีเลยหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าผมดีใจแทนทีมนะครับโดยเฉพาะคุณนุชชี่เนี่ยภูมิกับเขารู้สึกตื่นเต้นมากนะน้ำเสียงเขาที่เขาโทรมาหาผมก็แบบดีอะไรเงี้ยผมก็ดีใจกับเธอนะอะไรเงี้ยครับดีใจต่างจากตอนที่แบบไปเดินสายรับรางวัลจริงๆผมดีใจมาแล้วแหละมันก็มันสุดแล้วตอนนั้นที่เรารู้สึกแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าผมนึกว่ามันจะจบแล้วแต่ว่าเราคุยกันอยู่ว่าปีหน้าเราอาจจะเอาภาพยนตร์ลองไปแบบเหมือนมันจะมีเทศกาลอีกหลายๆเทศกาลใหญ่ๆที่เรายังไม่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือพอได้มีข่าวนี้มาก่อนเรามีข่าวดีแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆผมว่าผมก็ยังต้องศึกษาอะไรอีกเยอะครับมันเป็นเพียงแบบจุดเริ่มต้นนั่นเองเพราะว่าผมก็ถือว่ามีประสบการณ์น้อยมากในการเล่นภาพยนตร์ใช่ครับถือว่าที่มันประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะ ค่ะมันมีผลต่อการรับตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องต่อไปของพี่เวียจริงไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีในทุกๆงานเราเต็มที่หมดแหละแต่ว่ามันจะดีมากดีน้อยหรือแป๊กหรือดีมากๆเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทีมเต็มที่เราเต็มที่ผมไม่หมายว่าจะต้องมากลัวว่าถ้าเล่นเรื่องต่อไปแล้วกระแสไม่ได้ดีเท่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมถือว่าผมเต็มที่กับทุกผลกับทุกงานที่ผมได้รับแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วมีถูกทับทามบ้างไหมครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยครับแต่ก็มีมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เราก็อย่างที่ทราบกันดีคิวหลักๆเราก็ต้องถ่ายละครถ้าเราไปรับอย่างอื่นมากเกินไปมันก็ส่งผลเสียกับงานหลักเดี๋ยวจะโดนต่อว่าได้ครับมีอาจจะมีไปคุยนิดหน่อยครับแต่ว่าผมก็คงต้องทำกันบ้านเยอะอะอย่างที่บอกคือภาพยนตร์มันไกลตัวผมมากผมว่าจริงๆถ้ามีเวลาผมว่าทุกคนทำได้ครับถ้ามีเวลาทุกคนทำได้ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาเวิร์กช็อปทุกคนทำได้หมดทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้ทุกคนฮะครับเห็นเขาไปแซวเป็นไงบ้างครับพี่ก็ไม่เป็นไงฮะก็เป็นเรื่องปกติที่แบบก็จะแบบคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปแซวได้ทางไหนเนาะว่าเราเหมือนเราเล่นแบบแค่ IG จริงๆ Facebook หรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้เล่นจริงๆรูปสต็อกน้องยังมีอีกเยอะไหมครับพี่เวียที่ยังไม่ได้ลงเยอะครับแต่เขาบอกใช่ไหมครับพี่นะฮะเขาบอกใช่ไหมบอกว่าจะแบบลงรูปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับไม่เราไม่เคยคือเขาไม่เคยมาถามว่าเขาจะลงรูปอะไรอยู่แล้วจริงๆผมก็เวลาผมจะลงรูปอะไรผมก็ลงก่อนแล้วก็ค่อยบอกด้วยซ้ำคือไม่ถึงขั้นจะทำอะไรแล้วต้องแบบต้องถามก่อนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราควรไม่ควรที่จะทำอะไรอะไรเงี้ยที่เขาไปแซวคือเพราะว่าเขาลงรูปไว้นะว่าชุดว่ายน้ำหรือว่าอ๋อไม่เลยฮะไอชุดว่ายน้ำนี่คือแทบจะซูมไปก็ไม่เห็นอะไรเลยฮะคือพูดง่ายๆคือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติถึงจะเซ็กซี่มันก็เป็นเรื่องของน้องที่แบบเพราะว่าคือผู้หญิงก็สวยอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปแซวเพราะว่าหลังๆมาผมเห็นเขาลงรูปแล้วก็มีแคปชั่นอะไรที่มันแบบยุค 90 มากยุคที่เราเล่นแบบแพ็กลิงก์อ่ะแล้วเราก็ต้องแบบแต่งกลอนแล้วก็ต้องโทรไปคุยกับโอเปอเรเตอร์เพื่อให้เขาแบบพิมพ์เข้าไปหาแพ็กลิงก์อะไรเงี้ยเฮ้ยมันกลับมาแล้วเหรอยุคนี้อะไรเงี้ยก็ตลกก็เลยถามว่ามันฮิตเหรอแค่นั้นครับอะไรผมก็แซวคิดว่าเราเจ้าหัวอ๋อไม่เลยครับไม่ไม่ครับไม่อ่ะฮะอันไหนฮะคิดถึงน้องหรือว่าคิดถึงแม่ที่น้องไปรัสเซียโอ้ผมก็บ่นกับแม่ตลอดนะว่านี่ก็หนีเที่ยวสักพักแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ครับไม่จำเป็นฮะบอกกันเองได้ฮะแต่เวลาลงรูปทำไมต้องแบบว่าน้องบอกว่าพี่เวียชอบมาสกิดบอกว่าไปดู IG สิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือบางทีอ่ะ IG อ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราลงรูปไปสักพักแล้วถ้าเราไม่ได้ติดตามกันอยู่ตลอดเงี้ยรูปมันก็จะหายไปเราก็จะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เลื่อนดูอ่ะมันจะไม่เอามาโชว์หน้าจอเป็นหน้าแรกเราก็บอกเฮ้ยลองไปดูที่เนี่ยเข้าลงรูปนะเผื่อมันหลุดไปข้างล่างแล้วไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้เข้ามาดู IGผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดู IG เขาตลอดอะไรเงี้ยคืออยากให้เขาเห็นรูปว่าเราส่งไปอ่ะคือผ่านไหมจะต่อว่าจะได้ต่อว่าได้เลยอย่างอันล่าสุดที่ไปภูเก็ตมันนี่เขาบอกว่าพี่เวียอิจฉาจริงๆอยากไปเที่ยวด้วยก็มันเป็นช่วงที่ผมก็ถ่ายละครหนักเนี่ยแล้วเขาก็ไปแล้วก็มันก็น่าเที่ยวอ่ะเนาะแต่ผมไปมาแล้วแหละไปมาก่อนเขาแล้วผมไปถ่ายรายการแต่มันคนละแบบผมไปแบบมันก็สนุกผมไปลุยไม่ได้แบบไม่ได้ไปว่ายน้ำแล้วก็อะไรแบบชิวๆนึกออกว่าผมก็ไปอยู่บนเรือไปอยู่กับชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็สนุกคนละแบบผู้ชายผู้หญิงกันเนาะอย่างเลยครับคงจะเป็นช่วงปลายปีจริงๆอ่ะเอาแบบงานเราแบบคือเรางานก็เริ่มแบบปิดกล้องไปแล้วหรือว่าช่วงที่เราว่างจริงๆดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกระทบกับคิวงาน ละครอะไรพวกนี้ครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะพี่เวียพี่เวียจ๋าน้องคนนั้นชื่อติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ